ไปกับมนุษย์ล้อวันนี้ได้มีโอกาสพาท่านผู้ชมมาที่มูลที่มงคลจงกลทุกประจางนะครับเพราะว่าได้มีกลุ่มคนพิการตัวแทนคนพิการในจังหวัดปทุมธานีทั้งหมดได้มีโอกาสเข้ามาอวยพรปีใหม่ให้กับท่านนายกอบจจังหวัดปทุมธานีท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจางหรือว่าบิ๊กแจ๊ดของคนปทุมท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่นะครับทุกคนก็อยากแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยความเอื้ออาทรต่อกันเพราะเป็นประเพณีอันดีงามของไทยเราวันนี้ก็เป็นวันดีวันหนึ่งที่กลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ดูห่างจากสังคมเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาแต่ปัจจุบันโดยนายกองค์การบริหารคนปัจจุบันได้มีโอกาสเข้ามาดูแลเข้ามาเทคแคร์พ่อแม่พี่น้องคนพิการในจังหวัดปทุมธานีทำให้พวกเขาเหล่านั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้พวกเขาเหล่านั้นก็อยากจะมาอวยพรวันปีใหม่ให้กับพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกประจางเราได้บอกกับท่านผู้ชมแล้วครับว่าจะมีพี่ๆกลุ่มคนพิการที่เห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของนายกอบจคนปัจจุบันก็จะได้มีโอกาสเข้ามาอวยพรให้กำลังใจในการทำงานในช่วงเทศกาลถือว่าวันนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงเทศกาลวันปีใหม่เพราะยังอยู่ในช่วงของเดือนมกราคมนะครับเดี๋ยวเราจะไปสอบถามพี่ๆเขาเหล่านั้นครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนนี้ผมคุ้นเคยเป็นประจำเจอทุกงานที่เป็นงานของคนพิการคือท่านนายกสมาคมคนพิการจังหวัดปทุมธานีท่านนายกเขื่อนสุพรรณบุตรนายกครับวันนี้มาอวยพรให้กับใครครับก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครับนายกคำรุนคำรุนวิทย์บิ๊กแจ๊ดเนาะครับบิ๊กแจ๊ดเราครับบิ๊กแจ๊ดวันนี้ก็มากัน3-4 องค์กรนะครับเนาะก็มีสมาคมคนพิการปทุมธานีครับแล้วก็สมาคมช่วยเหลือรถเข็นจังหวัดปทุมธานีครับก็ศูนย์บริการครับโอ้ครับท่านผู้ชมที่เคารพรักครับนายกเขื่อนนี้ก็จะเสียสละมากสำหรับคนพิการนะครับคนพิการในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยถ้าขาดตกบกพร่องหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถที่จะปรึกษากับนายกเขื่อนได้ที่ตั้งของสมาคมอยู่ที่ไหนนะครับครับคลอง2ครับวัดแสงสรรข้างวัดแสงสรรครับข้างวัดแสงสรรครับอำเภอคลองหลวงครับเปิดตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่8โมงครับ5โมงครับถึง5โมงเย็นเนาะครับผมมีคนพิการในจังหวัดปทุมธานีจะมีอะไรก็สามารถติดต่อได้เนาะใช่ครับถ้าให้ประสานงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการนะครับประสานได้สำคัญเลยครับสำคัญเลยสารทางที่สมาคมได้ปรึกษาทุกอย่างได้ครับครับนายกเขื่อนครับได้ทราบข่าวว่าตอนนี้ทางคนพิการในสมาคมของนายกเขื่อนนี่นอกจากจะช่วยเหลือคนพิการในด้านต่างๆแล้วทราบข่าวมาว่ามีการปลูกผักออร์แกนิกใช่ไหมครับครับเพื่อที่จะให้คนพิการมีรายได้ในการที่จะไปจำหน่ายใช่ไหมครับครับที่มาที่ไปของฟาร์มของเราเนี่ยครับเราได้รับโครงการได้ข่าวว่าวันนี้ก็เอามาให้ท่านนายกแจ๊ดด้วยเนาะครับครับนี่ของเรานี่ฮะนี่ฮะฟาร์มสามารถโอ้ฟาร์มครับชื่อฟาร์มนะครับสามารถฟาร์มสามารถนะครับนี่เป็นผักออร์แกนิกปลอดสารพิษ 100% นะครับก็จะได้มีโอกาสนำมาให้กับท่านนายกองค์การบริหารสุดจังหวัดหรือว่าบิ๊กแจ๊ดทำศูนย์เรียนรู้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจเชิญได้เลยที่สมาคมใช่ไหมครับนอกเหนือจากนั้นนะท่านผู้ชมที่ชมรายการไปกับนุชล้ออยู่นะครับท่านใดนะครับต้องการอยากจะทานผักปลอดสารพิษทุกวันประมาณ8โมงเป็นต้นไปเราจะมีจำหน่ายอยู่บริเวณหน้าฟาร์มนะครับก็จะมีผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลดโอ๊กมีผมคลอสนะผมชอบทานคลอสแต่ช่วงนี้ต้องเบาหน่อยฮะเพราะว่าโพแทสเซียมสูงเพราะผมต้องฟอกไตคลอสนี่อร่อยมากครับเอา
ในยกเขื่อนเอาเป็นพวกปลาพวกอะไรเนี่ยปลาเอาคลอสพันกินโอ้โหกรอบมากเมี่ยงปลาครับครับครับท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งผมขาดไม่ได้นะครับคือนายกสมาคมศูนย์ดำรงชีพอิสระเพื่อคนพิการหรือว่าช่วยเหลือรถเข็นคนพิการน้องสายยันดีเลิศน้องสายยันสวัสดีครับครับผมน้องสายยันครับวันนี้ได้มีโอกาสมาอวยพรให้กับท่านนายกวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่มีโอกาสได้มาอวยพรสวัสดีปีใหม่นะครับท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างช่วงนี้อยู่ในช่วงเทศกาลปีใหม่ใช่ครับช่วงนี้ช่วงแรกๆเราก็ไม่อยากมารบกวนท่านเนาะใช่ครับงานท่านเยอะครับผมงานท่านเยอะด้วยครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับวันนี้ก็โดยการนำของท่านนายกเขื่อนสุพรรณบุตรเนาะลูกพี่ใหญ่ของปทุมเราวันนี้ก็นำทีมน้องๆนะครับร่วมอวยพรปีใหม่กับท่านคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างหรือลุงแจ๊สของพวกเรานะครับวันนี้แล้วก็อยากมากราบขอบคุณท่านที่สนับสนุนงานด้านคนพิการเป็นอย่างดียิ่งมาโดยตลอดมาตลอดครับไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่ขอให้เป็นงานของคนพิการท่านมาด้วยตัวเองครับเนาะไม่เคยขัดครับไม่เคยขัดพวกเราเลยนี่นะครับคือนะครับคุณงามความดีที่คนพิการได้ระลึกเสมอว่านายกที่เข้าใจคนพิการแล้วก็ทำให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยก็ไม่มีใครแล้วในจังหวัดปทุมธานีก็มีนายกบิ๊กแจ๊ดของเรานี่นะครับลุงแจ๊ดของน้องสายยันนี่แหละที่ได้ทำมาโดยตลอด 3-4 ปีนี้เพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้มีโอกาสมาให้กำลังใจเดี๋ยวเราติดตามไปตอนที่ท่านมาถึงครับตอนนี้ท่านกำลังเดินทางนะครับครับคนพิการก็ได้มีโอกาสนะครับมาอวยพรให้กับท่านพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างนะครับเนื่องในเทศกาลปีใหม่นะครับพอดีก็ผมในนามสภาคนพิการคนพิการในจังหวัดปทุมนะครับก็ตั้งแต่มาทำมา3ปีแล้วนะครับผมในเป็นตัวแทนคนพิการผมก็ต้องขอบคุณนายมากที่มาดูคนพิการในจังหวัดนี้นะครับอีกที่หนึ่งผมก็ไม่มีอะไรนอกจากให้นายสุขภาพแข็งแรงในกำลังใจนายคิดอะไรสมปรารถนาครับนายแล้วก็อันนี้เป็นฝากไปฟาร์มคนพิการทำเองครับเราสนับสนุนอยู่แล้วนี่ในนามของสมาคมส่งเสริมอาชีพเพื่อเหลือเราเข็นครับที่เราเป็นประธานเปิดอ๋อโอเคครับผมก็รอเอาไว้ก่อนที่นายดูสุขภาพแข็งแรงมาอยู่ปทุมธานี3ปีเหมือนนายให้ชีวิตใหม่ผมไม่งั้นผมเสียชีวิตไปแล้วเพราะฉะนั้นงานคนพิการนี้รับประกันได้ว่าพวกผม 20,000 กว่าคนนี้ไม่ลืมนายแน่นอนครับนายครับก็ขอบคุณนะแล้วก็มีอะไรบอกกันนะครับคิดจะต่างๆทุกอย่างอยากให้คนพิการเนี่ยเข้าไปร่วมมันเป็นกำลังใจให้กันนะครับนะและทุกคนมีกำลังใจสู้ต่อไป 20,000 กว่าคนในปทุมธานีครับนะเพราะเราตั้งงบไว้แล้วเราจะดูแลให้ดีครับโอเคโชคดีมาก